สวัสดีครับทุกคนวันนี้เป็นวันที่23สิงหานะครับก็ดูเหมือนจะเป็นวันปกติแต่ว่าวันนี้จะไปส่งตาวที่สนามบินสุวรรณภูมิแต่ว่าเราเลือกวันไม่ดีมากเลยตาวเพราะว่าเมื่อวานทักษิณเพิ่งกลับประเทศไทยนะครับแต่ว่าวันนี้ตาวจะไปต่างประเทศแล้วซึ่งตาวจะไปเรียนที่อัมสเตอร์ดัมเนเธอร์แลนด์ครับ3ปีแซ่ดๆมากเลยก็เดี๋ยววันนี้อัดทำไมก็จะอัดให้ตาดูแหละว่าเมืองหลังการมาส่งเป็นยังไงบ้างจริงๆก็ไม่มีอะไรพิเศษแค่อยากถ่ายเก็บเอาไว้ว่าวันนี้เราจะไม่ได้เจอกันแล้วอีก 2-3 ปีแต่ว่าจริงๆคงไม่ถึงหรอกพูด3ปีก็โคเวอร์ไปตาก็คงกลับมาทุกปีแต่ว่าถ้าเกิดว่าเฮ้มีเงินเฮ้ก็จะเก็บตังไปหาตาที่อัมสเตอร์ดัมก็เดี๋ยวลองดูว่าทำได้ไหมแต่ว่าไม่รับปากนะจ๊ะแต่ว่าจะพยายามนะก็เดี๋ยววันนี้นะครับตอนนี้ตาวกำหนดบินอยู่ที่3ทุ่มมั้งก็เดี๋ยวจะบินไปนัดตาวไว้ตอน5โมงที่สนามบินสุวรรณภูมิแต่ตอนนี้เพิ่ง3โมง40เพื่อคนถึงประมาณ4โมงเครื่องนี้นะครับแล้วก็ติดของใหม่มาให้ตาด้วยเดี๋ยวจะมาอันบ็อกซ์ให้ดูว่ามันคืออะไรบ้างแล้วก็จะเล่าว่าแต่ละอย่างคืออะไรนะจะได้แต่ว่าไม่มีอะไรตลกด้วยแต่ก็อย่าเฉยชาแล้วกันนะครับทุกคนเดี๋ยวอันบ็อกซ์ให้ดูว่าที่มาที่ไปมันคืออะไรเดี๋ยวตาจะได้เข้าใจสิ่งนั้นมากขึ้นแต่ว่าอย่าคาดหวังนะของขวัญมันงงมากเลยว่าเดี๋ยวลองดูครับครับครับเราอยู่ที่จุดพักรถของบางนาตราดไปมุ่งหน้าไปสู่สนามบินสุวรรณภูมินะครับที่เราจุดพักรถเพราะว่าหิวแล้วก็ซื้อของกินมาด้วยนะครับซื้อของกินมาด้วยซึ่งอยากกินมาหลายวันแล้วแล้วก็ถึงโอกาสก็กินบนรถเลยละกันแล้วก็เดี๋ยวอันบ็อกซ์ของขวัญให้ตาดูที่นี่ด้วยเล่านิดนึงตาจะไปอัมสเตอร์ดัม3ปีใช่ไหมแล้วก็คิดว่าคุยกันนะครับคุยกันว่าจะเป็นยังไง3ปีจริงๆไม่ค่อยมีความกังวลอะไรเท่าไหร่ว่าระยะทางจะมีปัญหาไหมระหว่างเราสองคนนะครับก็คิดว่าไม่มีปัญหาแน่นอนว่า1รู้อยู่ว่าตาเป็นคนยังไงแล้วก็ถ้าเกิดว่าให้พูดถึงตัวเองคิดว่าเบื่อแล้วกับเรื่องต่างๆใดๆการไม่มีปัญหาถ้ามีคนข้างตัวที่ดีไม่มีปัญหาอยู่ที่ตัวละเราคิดว่าตาเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยเหมือนผู้หญิงคนอื่นทั่วไปแล้วก็เชื่อว่าจะไม่มีปัญหาแล้วก็เราเชื่อว่าตัวเองด้วยก็จะพยายามไม่ให้มันมีปัญหาในฝั่งของเราแต่ว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดแต่ว่าไม่มีความกังวลใดๆเลยเพราะวันนั้นแม่ตาก็ถามว่ากังวลไหมแม่ตาก็น่ารักมากพ่อตาก็น่ารักน้องสาวตาก็น่ารักน่ารักทุกคนเลยก็ไม่มีความกังวลครับแต่ก็คุยกันว่าอะไรที่มันจะเป็นยังไงเราควรที่จะจัดการยังไงนะครับก็อันนี้เป็นเรื่องที่ชอบมากจริงๆมันมีควันด้วยน้ำบึกกับน้ำอัดลมเดี๋ยวมาอันบ็อกให้ดูว่ามีอะไรอันนี้คือของขวัญที่ทำให้ตาแต่ว่าพยายามบอกตลอดไม่มีของขวัญให้เขางานตอนช่วงวันเกิดก็บอกตาว่าไม่มีของขวัญให้ตาตาก็เสียใจมากเพราะสุดท้ายก็เอาของขวัญไปให้แต่รอบนี้ตาเซาซีอยู่ได้ว่ามีของขวัญไหมไม่มีของขวัญหรือเปล่านะครับจนแบบ
ัวตาวเสียใจก็เลยบอกว่าเออมีซึ่งมีจริงๆนะไม่ใช่แบบเพิ่งทำนี่นะครับกล่องเปิดมาก็จะเจอสรรพสิ่งหรือว่าติ่งครับมีอะไรบ้างเนี่ยเปิดนี่เปรียบเหมือนกล่องที่แบบเอาไว้ดูต่างหน้านะมีนี่บัตรสมาชิกพรรคก้าวไกลแต่ว่าหมดอายุไปแล้วนะเลิกเป็นสมาชิกพรรคการเมืองแล้วก็สบู่ชอบกลิ่นนี้มากเป็นกลิ่นแบบบ้านนอกบ้านนอกแต่ว่ามันดูรักสุขภาพดีตาไม่ชอบแต่ว่าซื้อให้แกล้งนะฮะเพราะว่าจะได้ชอบเหมือนกันแล้วก็อันนี้เป็นการ์ดซึ่งเขียนว่าอะไรบ้างอุ้ยไม่บอกเราทำของตกไปหนึ่งอย่างนะครับเก็บก่อนของที่ว่านั้นคืออะไรถึงรู้อุ้ยเอ้ยเอาเงินหยาบไปละทีนี้ได้แล้วนะครับชั้นก็คือแนบไว้ในการ์ดก็คือลูกนะครับเขียนอะไรไม่ต้องรู้หรอกแล้วก็ไหนๆเราก็เจอยาดมที่ตกอยู่ในรถแล้วต้องใช้ได้เราก็ยัดเป็นอยู่ในหนึ่งในของขวัญให้ตาเลยละกันแต่ตาคงมาเห็นที่หลังว่าเฮ้ยปัญญาอ่อนละตั้งใจนะจ๊ะแล้วก็จะบอกตาว่าตั้งใจให้ทุกอย่างจริงๆเจอเต็บไว้บนรถแล้วอีกอย่างนึงนะครับก็คือน้องไก่มันตลกดีเอาไปเล่นที่อัมสเตอร์ดัมที่อัมสเตอร์ดัมอาจจะไม่มีหรือมีวะแล้วก็รูปนะครับไว้ดูต่างหน้ามีรูปอย่าให้ใครนะแล้วก็เอามาคืนด้วยดูเป็นของขวัญที่หลงตัวเองเนาะแต่ว่านั่นแหละหลงตัวเองแล้วก็อันนี้เป็นของขวัญหลักที่เอามาให้ตาวก็คือเป็นหนังสือทำเอง 100% นี่นี่นี่เขียนเองด้วยนะจ๊ะอันนี้ไม่มีทางทำแบบเดียวเสร็จได้มันต้องใช้เวลาดังนั้นมันเป็นการพิสูจน์ว่าไม่ได้เพิ่งทำนะจ๊ะโอเคก็โดยรวมๆก็มีเท่าๆนี้นะก็ตั้งใจทำมาหลายวันแล้วก็จริงๆอ่ะหนังสือที่โชว์ไปเมื่อกี้มันทำมาแล้วเล่มนึงแต่ว่ารู้สึกเหมือนไม่ค่อยเหนียวแบบเพราะมันเป็นหนังสือทำมือที่แบบทำมือก็เลยทำใหม่อีกเล่มนึงนั่นคือออริจินอลอยู่ที่บ้านพี่ส่วนอันที่จะให้ตาก็คือเป็นอันที่สองก็คือเป็นอันที่เราทำให้เนียบขึ้นกว่าเดิมนะเพราะอันแรกมันเบี้ยวๆแต่อันที่สองไม่ใช่ไม่เบี้ยวนะก็เบี้ยวเหมือนกันแต่ว่าดีขึ้นกว่าเมื่อกี้เยอะแล้วก็เดี๋ยวขอกินข้าวต่อก่อนนะจ๊ะแล้วก็ตอนนี้ประมาณ4:30แล้วเอ้า4:30เร็วมากนัดตาไว้5:00เพราะว่าเดี๋ยวไปกินที่สนามบินต่อดีกว่าจะได้สรุปยังไม่กินต่อนะไปกินที่สนามบินดีกว่าจะได้ถึงเลยถ้าไม่ดูเวลาก็เลทแน่ไปส่งที่รักสักทีเลทไม่ได้นะเดี๋ยวเตาลงให้เราก็จะแพ็คเหมือนกับว่าไม่เคยเปิดมาจากร้านที่ซื้อกล่องนี้มาแต่จริงเปิดจนยมหมดแล้วครับแต่ว่าพยายามทำให้มันเหมือนแบบกล่องเปล่านะจะชอบให้มันแบบรู้สึกเหมือนเซอร์ไพรส์ว่าแบบซื้อกล่องปากมาให้แต่เดี๋ยวถึงอะเดี๋ยวจะบอกตาว่าลืมเอาของขวัญมาเดี๋ยวจะส่งไปให้ตามที่อัมสเตอร์ดัม
ดีปะตามนี้เลยแล้วก็มาดูเรียกช่างเช็คไหมขอกินขอก่อนไปขอกินอีกคำหนึ่งชอบนะแต่อย่าซื้อตามเพราะว่าเราไม่สนับสนุนให้ซื้อของในทุนซื้อพงซื้อเทียมาก่อนโอเคเจอกันนะจ๊ะเดี๋ยวรถก่อนอุ้ยไอ้ออกมาเนี้ยไปเลตจิโกเลตจิโกอุ้ยกินเองไปไม่ได้ไปแล้วมุมภาพปกติถ้าถ่ายเวลาถ่ายวิดีโอเพลงมันจะดับแต่นี่มันไม่ดับเหมือนเป็นบั๊กหรือว่าเสียงไมค์เราไม่เข้าแต่ไม่เป็นไรถ้าไมค์ไม่เข้าเดี๋ยวเราเอาภาคเสียงเข้าไปไม่ต้องกังวลตอนนี้เราก็ใกล้ถึงแล้วนะครับจริงก็ตามหลักการก็คือถึงแล้วล่ะนี่เป็นไงบรรยากาศสุวรรณภูมิพี่ถือไปด้วยขับรถไปด้วยอันตรายมากอย่าทำตามนะครับนะอย่าทำตามนะอย่าทำตามนะโอเคเราใกล้ถึงแล้วกำลังคิดแผนอยู่ว่าจะบอกยังไงดีให้แบบให้ไม่ให้ตาเศร้านานเกินว่าแบบว่าเราไม่ได้เอาของขวัญมาแต่ก็ไม่รู้จะอาจจะเชื่อป่ะนะเพราะว่าเราหลอกอย่างนี้ตาบ่อยมากเราบอกว่าจะไม่มีของขวัญแล้วจะมีของขวัญแล้วไม่มีของขวัญเนี่ยไม่รู้จะเชื่อหรือเปล่าแต่ว่ากำลังชั่งใจอยู่ว่ากะรอให้ตาถึงก่อนแล้วค่อยบอกว่าเราลืมเอามาแต่ก็แล้วก็ดึงซีเรียสเลยแล้วเดี๋ยวส่งตามไปให้ที่อัมสเตอร์ดัมแต่ว่ากลัวตาจะเศร้าแล้วแบบเสียใจเกินก็เลยต้องให้เวลามูดสั้นๆเดี๋ยวตาจะไม่สนุกตอนแบบมีคนมาส่งแต่ก็ไม่รู้ว่าใครจะมาส่งตามบ้างแล้วมาอยู่แบบนานไหมตอนนี้เราฟ้าครึ้มมากครับวันนี้ก็ขอให้ตาเดินทางปลอดภัยละกันในคลิปมันอาจจะดูสว่างนะแต่อีกฝั่งมันขมืดมากเดี๋ยวให้ดูอันตรายนะอย่าอันตรายอย่าทำตามเป็นไงมืดไหมมืดทั้งฝั่งมืดทั้งฝั่งแต่ท้องฟ้าสวยครับท้องฟ้าสวยคิดไปคิดแล้วก็มีความแบบเศร้าๆในเงาๆนะเพราะว่ากี่เดือนแล้ว8เดือนที่อยู่กันนะครับก็อยู่ด้วยกันบ่อยมากแต่ว่าไม่ได้แบบถึงขั้นอยู่ด้วยกันแบบอยู่ด้วยกันด้วยกันนะแต่ว่ากลางวันก็มาเจอกันเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าตาหนามันต้องขับทางไหนวะซ้ายนี่วะเพราะว่าตาหนาเรียนไงเรียนปิดเทอมพอดีพอปิดเทอมก็แบบไม่มีอะไรทำนะผมก็ไปทำงานอยู่ช่วงหนึ่งแล้วแบบไม่ค่อยมีเวลาก็เลยออกมาทำอยู่กับตาเลยไม่ได้แบบคือจุดประสงค์นั้นจุดประสงค์เดียวนะแต่ว่ามีหลายเหตุการณ์ที่ออกมาอยู่กับออกเกี่ยวกับงานแล้วก็มาก็ใช้เวลาอยู่ด้วยกันเยอะนะครับแต่หลังจากนี้ก็พูดเล่นๆกับตาว่าคืออิสรภาพนะแต่จริงก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นหรอกเพราะมันก็มีข้อดีข้อเสียแหละสุดท้ายเราก็ต้องปรับตัวอยู่กับมันนะครับรักแต่อย่างไกลขับถูกไหมเนี่ยปกติจะดูแมพทำไมไม่คุ้นไม่ชินเลยถ้าหลงก็โทษตาแล้วกันว่าจะคิดเบื้องหลังไหมมุมนี้มันอ้วนหรอไม่เป็นไรตาจ้าพี่กำลังมาหานะจ้าถูกจ้าไม่หลงจ้าสังเกตคือตอนนี้รถแบบแท็กซี่แบบแท็กซี่สีฟ้าที่มันเป็นสไตล์ใหม่ๆอะที่เป็นวินเทจแต่ว่าเป็นคันใหม่นะเจอเยอะมากเลย
คารผู้โดยสารโอเค5โมงพอดีเชื่อไหมว่าตายังไม่ถึงตาบอกว่าอย่าเลทแต่สุดท้ายเลทเองทุกทีขึ้นมากครับวันนี้เราไม่รู้จะอยู่ถึงกี่โมงนะแต่ว่าอยู่จนถึงส่งตาแล้วจริงๆตาไปกับแม่นะแม่ก็ไปส่งตาด้วยแม่ไปหาเพื่อนแม่ที่อัมสเตอร์ดัม5วัน5คืนแล้วก็จะกลับมาสุดยอดจริงอิจฉาครับอิจฉาลูกบ้านนี้นะครับเพราะว่าพ่อแม่เขาเรียนดีมากกำลังจะเข้าอาคารจอดรถนะครับสุวรรณภูมิเป้าหมายเราอยู่ข้างหน้าเป็นโซนน้ำพุแล้วแล้วก็ยังไม่ได้บอกตาว่าลืมเอาของขวัญมาเพราะว่าตารถเลี้ยวรถผิดทางต้องอีก20นาทีกว่าจะถึงเห็นไหมบอกแล้วว่าตาเลทอีกแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวรอถึงปุ๊บเราก็จะทำแบบลืมว่าเฮ้ยลืมเอามาจริงเดี๋ยวส่งตามไปให้ทีหลังมาบอกที่นี่เลยแล้วก็แป๊บนึงก็จะเอ้ยติดกระเป๋ามาด้วยอะไรเงี้ยจะได้แบบไม่มันนานเกินเดี๋ยวตาจะเศร้านานนะจ๊ะเดี๋ยวรอถึงก่อนแล้วมาดูหน้าตาแบบเป็นไงตอนนี้เฮ้ยแม่อยู่ตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินนะครับเฮ้ยอย่าชูนิ้วกันนี่นะครับเป็นวิดีโอครับนี่เราอยู่ที่สนามบินเฮ้ยมุมนี้ดีนะแม่ขอเกินโตลืมเมาของขวัญมาให้ตาวพูดจริงขอโทษได้ไหมเดี๋ยวส่ง EMS ไปให้เอาไหนขึ้นเครื่องมาเอาไหนขึ้นเครื่องโกรธปะเนี่ยอย่าโกรธนะเดี๋ยวส่งไปสนีไปให้นะพูดแล้วนะทองนะพันล้านอย่าชูนิ้วกลางเพื่อนมาหาเศร้าปะไม่มีอร่อยเสร็จแล้วครับหลอกตาวเรียบร้อยว่าไม่ได้เอาของขวัญมาไม่รู้ว่าเชื่อจริงเปล่านะตอนนี้ตาวกำลังเช็คอินเป็นยังไงบ้างครับความรู้สึกเตรียมไปอย่าชูนิ้วกลางดิแซดไหมแซดเพราะอะไรเนี่ยจะพูดทำไมอ่ะเพราะอะไรของขวัญของขวัญไม่ลืมหรอกไปเปิดบนเครื่องนะไปเปิดบนเครื่องนะเดี๋ยวดิเชื่อหรอเชื่อไหมไม่เชื่อเชื่อชัวร์ดูหลังหน้าเมื่อกี้นะเกิดว่าไม่ตัดสินใจให้ตั้งแต่เมื่อกี้ก็คงร้องไห้ไปแล้วฮึฮึเฮ้ยพ่อมาเดี๋ยวเป็นไงบ้างจะไปแล้วเป็นไงบ้างจะไปแล้วเป็นไงบ้างก็ดีใจดีใจอะไรไม่ได้เจอกันตั้ง3ปีฟรีดอมอะไรฟรีดอมรู้สึกยังไงบ้างจะคิดถึงพี่กันตอนแรกรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกแสบๆทำไมเพราะว่าไม่บอกเพราะว่าอะไรเพราะไม่บอกเขาไม่บอกอะไร
พ่อไม่มีของขวัญมาอยู่ฝั่งนี้จะได้หน้าเล็กๆเพราะว่าไม่มีของขวัญจะไงต่อไม่มีของขวัญให้อะไรจะอยากได้ของขวัญขนาดนั้นก็บอกไปแล้วหลายรอบแล้วลืมปะก็อยากได้ของขวัญไม่ลืมอยู่แล้วจ้าอยากให้ไปหาปะอยากมานะก่อนเตาจบก็มาแต่ไม่ต้องเปลืองค่าโฮเทลเพราะโฮเทลที่มันแพงไงเฮ้ยไหนๆก็มีอย่าขัดต่อเสือถ้ามันดีของประเทศไทยก็เดี๋ยวจะบายบายตาจากตรงนี้และลาทุกคนหน่อยฝากกดไลค์กดซับสไครบ์บอกดิกดไลค์กด subscribe กด share so then we can earn more money and then อย่าขายกินคอนเทนต์ได้ปะอย่าขายคุปเปิลเป็นคอนเทนต์ and then he will buy me anything I want so make sure to subscribe บายบายทุกคนลงปิดกล้องเลย